ือเชียงใหม่เนี่ยเขาจะมีหลายกลุ่มหลายแก๊งนะคราวนี้เนี่ยเด็กอายุ16ค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับเขาทะเลาะวิวาทมาถูกกลุ่มคู่อริไล่ตามน้องก็เลยตัดสินใจกระโดดน้ำหวังจะหนีเอาชีวิตรอดแต่ว่างานนี้ตัวเขาไม่รอดชีวิตนะคะเหตุการณ์ประมาณสักตี3ของ27สิงหาคมแยกทุ่งหัวช้างอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกล้องก็จับภาพช่วงที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์กันมา 6-7 คันใช้อาวุธมีดแล้วก็ระเบิดปิงปองทำร้ายอีกฝ่ายมาถึงจุดนี้มีรถคันนึงล้มค่ะส่วนคนขี่เนี่ยแล้วก็คนซ้อนลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งหนีตายก่อนที่1ใน2ตัดสินใจกระโดดลงไปในคลองชลประทานทราบชื่อว่าในบอลอายุ16ปีน้องเรียนอยู่ชั้นม.4โรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะหลังเกิดเหตุตำรวจสภแม่ริมเลยประสานกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะระดมกำลังเดินเรียงหน้าลงค้นหาทั้งคืนเนี่ยปูพรมนี่ต้องเรียกว่าเดินเป็นแถวหน้ากระดานใช่แล้วก็ไล่ไปตามคลองชลประทานแต่ว่าด้วยความที่ฝนมันตกแล้วกระแสน้ำค่อนข้างแรงการค้นหาค่อนข้างลำบากนะคะจนกระทั่งช่วงเช้าเจอร่างของในบอลลอยอยู่ในคลองช่วงบ้านท่าไคร้ตำบลแม่สาสภาพเขาบอกว่าเหมือนลักษณะยังแบบสวมหมวกแบบอาจจะเป็นหมวกกันน็อกเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่าขี่รถจักรยานยนต์ใช่ไหมแล้วก็นำศพขึ้นมาพอทางครอบครัวทราบเรื่องเนี่ยโอ้โหร้องไห้ลั่นรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อนของบอลนะคะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยพวกผมมากัน6คนขี่รถไปเที่ยวบนดอยโป่งแยงขากลับเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุมาเกือบ10คนฝั่งนั้นมีทั้งไม้เบสบอลมีมีดมีระเบิดปิงปองไล่ขี่ทำร้ายกันแต่ว่ารถเพื่อนผมเสียหลักแล้วบอลก็ตัดสินใจกระโดดลงน้ำล่าสุดตำรวจรู้ตัวกลุ่มฝั่งที่ก่อเหตุแล้วนะชื่อว่าแก๊งคลิปสั่งบ้านบังมีข้อมูลว่าทั้ง2กลุ่มอ่ะคุณผู้ชมคะท้าทายกันผ่าน Facebook ตลอดนะอีกแล้วนะท้าทายกันในโลกโซเชียลแล้วก็มาจบชีวิตกันในโลกแห่งความเป็นจริงนี่แหละล่าสุดเนี่ยน้อง16คนที่เสียใจที่สุดก็เป็นใครพ่อแม่ผู้ปกครองกว่าจะตั้งท้องกว่าจะคลอดออกมาเลี้ยงดูกันจนเนี่ยอยู่ม.4แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือใครก็ผู้ปกครองเหมือนเดิมท่านก็ต้องกวดขันลูกหลานท่านให้อยู่บ้านเตือนไม่ฟังจับล่ามเลยดีไหมโอ้เดี๋ยวตีสามตีสี่ไม่ไปไหนไปเที่ยวป่งแยงอ่ะถูกไหมล่ะมันก็ผิดวิสัยของเด็กธรรมดาสามัญที่จะใช้ชีวิตกันแล้วป่ะก็นี่ไงแต่เขาบอกว่าบางคนบางบ้านพ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดไม่ได้ดูก็ทำงานหาเงินอยู่กับปู่ย่าตายายอ่ะเออเนี่ยเราอ่อนน้อย